ว่าจริงๆแล้วเนี่ยธนาคารเองก็รู้อยู่แก่ใจค่ะว่าบัญชีไหนเป็นบัญชีม้าเพราะธนาคารเนี่ยสามารถเห็นทรานแซคชั่นที่เกิดขึ้นในแต่ละบัญชีได้ทุกทรานแซคชั่นเลยเปิดบัญชี500เปิดบัญชี 1,000 แต่มีเงินโอนเข้ามาหลักหลายแสนหลักหลายล้านและถูกโอนเข้าไปบัญชีอื่น 5-6 บัญชีทันทีพร้อมๆกันและสุดท้ายโอนออกไปคริปโตเคอเรนซีมันชัดเจนอยู่แล้วว่าบัญชีเหล่านี้คือบัญชีม้าที่ใช้ในการหลอกลวงซึ่งธนาคารเองก็ยอมรับนะคะว่าพวกเขาดูออกว่าบัญชีไหนเป็นบัญชีม้าแต่รัฐกลับไม่มีมาตรการอะไรในการป้องกันเรื่องเหล่านี้ไม่มีมาตรการอะไรในการบังคับให้ธนาคารต้องจัดการกับบัญชีเหล่านี้ค่ะทุกวันนี้ธนาคารยังลอยตัวอยู่เหนือปัญหาเห็นบัญชีเหล่านี้หลอกลวงคนอยู่ทุกวันแล้วก็ปล่อยให้เลยผ่านไปนะคะท่านนายกดิฉันเห็นท่านเนี่ยกระทุ้งแบงก์ชาติเรื่องดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยนะคะหลายครั้งแต่มาตรการในการจัดการบัญชีม้าหรือจัดการกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ควรจะพูดมากกว่าด้วยซ้ำดิฉันไม่เคยได้ยินออกจากปากท่านนายกไปพูดกับแบงก์ชาติสักแอะเดียวดิฉันแนะนำนะคะท่านนายกถึงแม้ว่าท่านจะไม่มีที่ยืนในพรรคเพื่อไทยแต่ถ้าท่านสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้กับประชาชนได้อย่างน้อยท่านอาจจะได้ยืนอยู่ในใจของประชาชนนะคะต่อมาค่ะกระบวนการกลางน้ำหรือ AOC 1441ซึ่งเป็นระบบในการรับแจ้งคดีหลอกลวงออนไลน์ AOC 1441เนี่ยท่านรัฐมนตรี DE ที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็เคลมว่าเป็น One Stop Service อาทิตย์ที่แล้วมาตอบกระทู้ก็ยังเคลมอยู่ว่าเป็น One Stop Service ซึ่งโม้ค่ะขี้โม้ทุกวันนี้ AOC 1441ยังไม่ได้เป็น One Stop Service จริงๆนะคะดิฉันจะมาเล่าให้ฟังว่ามันไม่เป็นยังไงแล้วทำไมถึงปิดบัญชีม้าได้น้อยแสนจะน้อยกระบวนการ AOC 1441เป็นอย่างนี้ค่ะเมื่อท่านโทรเข้า1441ท่านเลือกได้3อย่าง3เบอร์คือระงับบัญชีธนาคารของคนร้ายเนื่องจากถูกหลอกลวงออนไลน์กด1ปลดล็อกบัญชีที่ถูกระงับกด2ปรึกษาคดีและกฎหมายออนไลน์กด3เมื่อท่านเลือกที่จะระงับบัญชีธนาคารของบัญชีม้าเนี่ย AOC จะโอนสายให้กับธนาคารเพื่อทำการยืนยันตัวตนและธนาคารจะแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะระหว่างธนาคารผู้เสียหายกับธนาคารของเบอร์ม้าจากนั้นจะมีการระงับบัญชีม้าเอาไว้72ชั่วโมงหรือ3วันและ AOC เนี่ยก็จะบันทึกข้อมูลของผู้เสียหายเอาไว้ใน Thai Police Onlineหลังจากนั้นค่ะผู้เสียหายต้องไปที่สถานีตำรวจเพื่อทำให้การระงับบัญชี72ชั่วโมงเนี่ยเข้าสู่กระบวนการอายัดในกรอบสีชมพูเนี่ยนะคะคือกระบวนการที่เกิดขึ้นใน AOC ส่วนกรอบสีเทาคือประชาชนต้องไปที่สถานีตำรวจมันวันสต็อปเซอร์วิสตรงไหนคะปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้นะคะดิฉันแบ่งออกเป็น2กรณีด้วยกันคือกรณีที่1ประชาชนบางส่วนเนี่ยเข้าใจว่าโทรเข้ามาที่ AOC 1441แล้วเป็น One Stop Service จริงๆก็ท่านรัฐมนตรีไปที่ไหนก็เคมประชาชนบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ไปดำเนินการต่อที่สถานีตำรวจนะคะทำให้บัญชีม้าที่ถูกระงับไป72ชั่วโมงเนี่ยถูกนำกลับมาใช้หลอกลวงคนได้ใหม่อยู่เรื่อยๆกรณีที่2ค่ะคนที่ยอมแบกสังขารไปที่สถานีตำรวจก็ต้องเจอกับกระบวนการที่แสนจะน่าหงุดหงิดเพื่อนดิฉันโดนหลอกเงินไปหลักล้านบาทนะคะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาโทรหา AOC 1441แล้วก็ไปพบตำรวจทำตามกระบวนการทุกอย่างไปถึงสถานีตำรวจเร็วกว่ากำหนดที่ตกลงไว้ตำรวจไล่กลับนะคะบอกว่าเจ้าของเคสยังมาไม่ถึงพอกลับมาอีกรอบนึงบอกว่าตำรวจเจ้าของเคสไม่อยู่แล้วติดธุระมาช้าเขาออกไปทำธุระอื่นต่อแล้วนะคะถ้าจะเปลี่ยนตำรวจเจ้าของเคสใหม่ต้องเริ่มกระบวนการใหม่คำถามจากใจผู้เสียหายนะคะคือทำไมท่านไม่ทำให้ AOC 1441เป็น One Stop Service จริงๆให้การแจ้งความการแจ้งอายัดคดีการแจ้งดำเนินคดีสืบสวนสอบสวนการยืนยันตัวตนเนี่ยทำผ่านที่นี่ที่เดียวไปเลยท่านควรจะเค้นสมองออกมานะคะแล้วก็คิดออกมาให้ได้ควรที่จะทำให้ง่ายกับประชาชนแต่ทำให้กระบวนการมันยากกับโจรค่ะทุกวันนี้เนี่ยมันกลับกันนะคะทำงานมา7เดือนแล้วนะคะทุกท่านนึกออกหรือยังว่าปิดบัญชีม้าได้ 5% เนี่ยมันคือปัญหาแล้วมันเป็นตัวเลขที่น้อยแสนจะน้อย
ท่านนายกที่ออกไปตะแล็ดตะแต๋อยู่ต่างประเทศบ่อยๆเนี่ยมีใครรายงานท่านตามไปไหมคะท่านดีท่านรัฐมนตรีดีอีได้เข้ากระทรวงบ้างหรือเปล่าที่ปิดได้น้อยแสนจะน้อยขนาดนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างผิดพลาดแล้วค่ะท่านต้องหาทางในการอุดรูรั่วช่องโหว่เหล่านี้